จากใจที่แสนดีทุกถ้อยวจีน่าฟังเพราะใจที่สวยงามเจ้าหญิงพิกุลทองอุสนพยาแรงได้สั่งให้พวกแรงออกตามหาเจ้าหญิงพิกุลทองที่ถูกสาปให้กลายร่างเป็นชนีอยู่ในป่าโอ้อยู่ที่นี่เองถามเจ้าตัวนี้ดีกว่านี่เจ้าหมีแพนด้าถามจริงแถวนี้มีชนีที่เวลาพูดมีดอกพิกุลทองกับจะปากบ้างหรือเปล่าฮะโอ้ยขำกริ้งฮาตรึมเลยมีที่ไหนกันล่ะชนีที่มีดอกพิกุลร่วงเป็นไปไม่ได้การ์ตูนชัดๆเออทำไมจะเป็นไปไม่ได้ที่หมีแพนด้าอย่างแกยังมาอยู่ในป่านี้ได้เลยบอกมาดีๆนะพวกแกเห็นหรือเปล่าไม่เห็นน่ะพี่ฮกทั้งเพแกดูนี่ตรงนี้มีดอกพิกุลทองตกอยู่ถ้าไม่มีแล้วดอกพิกุลทองมาได้อย่างไรใช่แล้วถ้าหาว่าแกไม่บอกแล้วก็เจ้าหมีตัวนี้ตายแน่แน่โอ้ยอย่า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 ทำอะไรหลินหุ่ยนะจะบอกให้คนได้พิกุลทองมาจากเจ้าตัวนั้นไงอ่ะสายผัวหนีเที่ยวนั่นไงเจ้าตัวนั้นเจ้าหญิงพิกุลทองชัวกำลังร้องผัวเรียกหานายท่านอยู่พอดีเอ้ยพิกุลทองสาวสวยสมวัยผู้คนรักใครไปไหนใครชมไปหัวผัวจริงๆเลยไปให้พ้นนะจะนกบ้ามีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะน้องพิกุลทองพวกนกนะเพคะร้องอยู่ได้พิกุลทองรำคาญนะเพคะอ้าวก็ไหนเจ้าเคยเล่าให้พี่ฟังว่าเจ้าชอบพวกนกในวังร้องเพลงไม่ใช่หรอกเหรอฮะคือเพลงที่มันไม่ใช่แนวพี่กุลทองนะเพคะไม่เด่นไม่แนวเฉยๆเพคะเดี๋ยวพี่กุลทองขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเพคะช้อที่เราอุตส่าห์เตรียมไว้ให้เจ้าหญิงกลับไม่สนใจแถมยังไล่พวกเราอีกนี่เท่ากับว่าเราถูกบดออกทั้งทีมเลยนั่นเนี่ยเอ๊ฉันบอกกันแล้วนะไม่ใช่เจ้าหญิงตัวจริงเจ้าหญิงพิกุลทองไม่มีวันทำแบบนั้นกับพวกเราอย่างเด็ดขาดใช่สิอยู่ดีๆเจ้าหญิงก็ไม่ยิ้มพูดก็ไม่พร้อมเหมือนเคยเดี๋ยวก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะเริ่มเชื่อกาแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี้ฉันพูดภาษาคนได้แล้วนะฉันจะไปบอกความจริงให้เจ้าชายรู้พวกเราต้องช่วยกันเปิดโปงให้เจ้าชายรู้ว่าเจ้าหญิงพิกุลทองเป็นพระนางกาขาวที่ปลอมตัวมาเชิญเลยนายท่านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจะถึงแล้วล่ะข้าจับชนีที่มีดอกพิกุลทองออกมาจากปากได้แล้วล่ะนายท่านตัวนี้เจ้าหญิงชัวร้องที่ดอกพิกุลร่วงเป็นเข่งข้าเห็นกับตาเลยชัวไม่มั่วอยู่แล้วดีมากพระเจ้าเก่งมากที่พาน้องพิกุลทองมาได้อย่างที่ข้าต้องการเดี๋ยวข้าจะตบรางวัลให้ภายหลังดีมากแต่เดี๋ยวก่อนนายท่านสีว่ามันแปลกๆอยู่นะฮะนี่เป็นแค่ร่างแปลงเท่านั้นเนื้อแท้ข้างในคือเจ้าหญิงพิกุลทองที่ข้าตามหาตั้งหากเล่างั้นก็ตามใจนายท่านเถอะสีไปดีกว่าไม่ถูกกับชนีเห็นแล้วมันไส้บอกไม่ถูกเก้งกวางไม่ชอบน้องพิกุลทองของพี่อุ้ยเฮ้ยนี่เรียกพี่เหรอแหมเขินจริงๆเลยอุ้ยคือนางยักษ์กาขาวเนาะมันชั่วมากที่เสกให้น้องเป็นแบบนี้พี่จะจุ่มเพชรให้เจ้าได้คืนร่างเดิมมาให้พี่จุ๊บดีกว่านะจ๊ะโอ้แหมแกแน่ใจหรือว่านี่คือเจ้าหญิงที่คุณทองอ่ะทำไมมันเหม็นแบบนี้เหมือนว่าจะถูกเจ้าหญิงแพนด้ามันหลอกเอาเนี่ยเจ้าลายช่วยด้วยแปลงดั้งเป็นเจ้าหญิงพิกุลทองแล้วมันครั่นเนื้อครั่นตัวยังไงก็ไม่รู้คืนร่างเดิมดีกว่าค่อยยังชั่วหน่อยนี่กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งแซงทำตัวเป็นคนอื่นมันช่างอึดอัดเนื้อตัวจริงๆเลยคือว่าตอนนี้นะข้าคิดแล้วคิดอีกข้ากำลังนึกถึงเจ้าหญิงพิกุลทองตัวจริงป่านี้คงจะเป็นชนีเรียกผัวอยู่ในป่าว่าแต่ว่าพระนางแน่ใจนะว่ามนต์ของพระนางนี่จะทำให้เจ้าหญิงกลายเป็นชนีได้ตลอดไปมนต์ของข้าไม่มีวันถูกทำลายตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่นะเสนาเป็ดน้องพิกุลทองเคยบอกว่าพวกนกชอบมาร้องเพลงให้ฟังในสวนนี่นะแต่ว่าเนี่ยทำไมพวกนก
ถึงได้หายไปหมดเลยไม่เห็นมีสักตัวเดียวอ่ะงงอ่ะจะเอ้ยใส่ราชิตาอะไรเนี่ยกาพูดได้เหรอเนี่ยเออใช่แล้วไม่ต้องตกใจแล้วเจ้าชายฤาษีน่ะเสียให้ข้าพูดภาษาคนได้ข้ามานี่เพื่อจะบอกความที่เจ้าชายเรื่องเจ้าหญิงพิกุลทองอ่ะฮะนี่เจ้ารู้เรื่องอะไรเหรอก็เจ้าหญิงที่อยู่กับท่านไม่ใช่ตัวจริงแต่เป็นนางยักษ์กาขาวปลอมตัวมานางยักษ์กาขาวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วกานางยักษ์กาขาวท่านน่าจะรู้จักดีนะนี่มันตามข้ามาถึงที่นี่เชียวเหรอเนี่ยมันเลวมากแล้วน้องพี่กุลทองของข้าน่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะมันทำอะไรน้องพี่กุลทองของข้าหรือเปล่าก็เจ้าหญิงพี่กุลทององค์จริงถูกนางยักษ์กาขาวเสกให้กลายเป็นชนีอยู่ในป่าถ้าท่านอยากพบเจ้าหญิงพี่กุลทององค์จริงข้าจะพาไปเองว่ายังไงนะนี่เจ้าจะออกไปคล้องช้างเหรอลูกเสด็จพี่จะคล้องไปทำไมเพคะช้างในวังเราก็มีเต็มไปหมดก่อนที่ข้าจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับน้องหญิงพิกุลทองข้าอยากจะได้ช้างแห่งสันนุราษฎร์มาเป็นช้างคู่บารมีพะยะค่ะที่เจ้าพูดมาก็จริงของเจ้านะเออเอาอย่างนี้ดีไหมคือแต่ว่าเสด็จพ่อพิคะพิกุลทองว่าให้ทหารไปคล้องมาก็ได้นี่เพคะไม่ได้หรอกลูกพิกุลทองการคล้องช้างน่ะจะให้ใครทำแทนกันไม่ได้หรอกลูกงั้นน้องขอไปด้วยนะเพคะเสด็จพี่อย่าเลยนะลูกพิกุลทองเจ้าจะไปเป็นภาระเจ้าชายเปล่าๆนะถ้าอย่างนั้นข้าขอเวลาออกป่าสัก7วันพรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางแต่เช้าเลยนะพะยะค่ะเปิดประตูโอเพ่นดาไปได้จ้าสำเร็จแล้วเจ้าชายออกมาแล้วเราต้องรีบไปนำทางเจ้าชายไปหาเจ้าหญิงที่คุ้มทองไปสิเจ้าขาพวกเราก็อยากจะพบเจ้าหญิงพิกุลทองจะแย่อยู่แล้วรีบนำทางไปเถอะเร็วเข้างั้นตามมาเลยพักพวกไปตามมาแล้วเจ้าชายตามมาแล้วรีบพาข้าไปหาเจ้าหญิงพิกุลทองหน่อยดิเร็วเข้าก้ารีบตามมาเลยจ้าตามไปเอาละตื่นกันได้แล้วพวกนกๆหนูหนูหมูไม่ครบหมูแพงวันนี้ครูเป็ดมีท่าเต้นใหม่มาสอนอันเร็ว 1, 2, 3, 1, 2โอ้ทำไมเงียบหายไปไหนกันหมดเนี่ยมันน่าสงสัยต้องรีบไปรายงานพนางสลาเอากลับว่ายังไงนะพวกนกหายไปหมดวังเลยเหรอผมไม่ยากครับอยู่ดีๆก็หายไปหมดเลยทุกทีต้องออกมาล่องจอกแจ๊กจอแจ๊ทุกเช้านี่ไม่เหลือสักตัวเลยพะยะกาไม่รู้หายไปไหนกันก็ดีนะสิข้าได้รำคาญเสียงพวกมันเต็มทนแล้วนะจักจักจะเจอยู่นั่นน่าเบื่อที่สุดเลยทนไม่ไหวแล้วแหมจะมาน่าสงสัยนะพะยะกาที่พวกนกพวกนี้อยู่ดีๆก็หายไปพร้อมๆกับเจ้าชายพี่ชายมงกุฎนะพะยะการะแวงไปได้นะท่านเสนาเจ้าหญิงกลายเป็นชนีพูดไม่ได้ยังไงเจ้าชายก็ไม่มีทางรู้ความจริงหรอกถึงเจ้าหญิงพิกุลทองจะพูดไม่ได้แต่ว่าดอกพิกุลทองยังรูกออกมาจากพระโอษฐ์แบบนี้สักวันจะต้องมีคนรู้แน่เลยพะยะกาบกาบกาบจริงด้วยสินะข้าวางใจเสด็จพี่ไม่ได้ซะแล้วทางนี้แหละพะยะกาเจ้าหญิงทรงประทับอยู่ริมน้ำด้านนี้พะยะกาดอกพิกุลทองน้องพิกุลทองฮะน้องพิกุลทองเจ้าชายน้องพิกุลทองเจ้าชายน้องพิกุลทองเจ้าชายน้องพิกุลทองของพี่นางกาขาวมันเลวมากที่ทำให้น้องพิกุลทองของพี่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้พี่จะช่วยให้เจ้ากลับคืนมาเหมือนเดิมให้ได้พี่สัญญาเจ้านางเอกแล้วน้องกาขาวยังไม่กลับมาอีกนะเนี่ยนี่พวกเจ้าพอจะรู้ไหมว่าน้องกาขาวของข้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคือแบบว่าคือพวกเจ้าปกปิดอะไรข้าหรือเปล่าฮะเปล่านะพี่ค่ะเปล่าปกปิดนะพี่ค่ะพวกจะบอกข้าดีๆหรือจะให้ข้าบังคับไม่ทำอย่างนี้ถ้าเราบอกว่านางกาขาวเราตายถ้าเราไม่บอกพนักงานสมรสก็จะเอาเราตายเหมือนกันนี่ว่าไงจะบอกหรือไม่บอกฮะคือว่าพนางกาขาวพนางกาขาวทำไมฮะข้าไม่ยอมให้เสด็จพี่ได้พบเจ้าหญิงพิกุลทองตัวจริงแน่ข้า
ข้าจะออกไปตามหาเสด็จพี่เดี๋ยวนี้รอด้วยพะเยอะกราบกราบกราบด้วยความหวาดระแวงพระนางกาขาวจึงรีบเข้าป่าติดตามเจ้าชายพิชัยมงกุฎเจ้าชายพิชัยมงกุฎจะช่วยเจ้าหญิงพิกุลทองให้คืนร่างเดิมได้หรือไม่ติดตามชมเจ้าหญิงพิกุลทองในตอนหน้านะครับ